ั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะบริเวณถนนพหลโยธินนะคะปริมาณรถยังคงมีความคล่องตัวนะคะซึ่งถนนเส้นนี้นะคะจะรองรับรถที่จะเดินทางไปยังภาคเหนือและภาคอีสานซึ่งคาดว่าช่วงเย็นของวันนี้จำนวนรถจะเพิ่มมากขึ้นค่ะการจราจรที่ถนนพหลโยธินก่อนขึ้นสะพานต่างระดับบางปะอินตำบลเชียงรากน้อยอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาพบว่าการจราจรยังคงมีความคล่องตัวและใช้ความเร็วได้ตามปกติซึ่งถนนเส้นนี้จะเป็นจุดรองรับรถที่มุ่งหน้าไปยังทางภาคเหนือและภาคอีสานโดยคาดว่าในช่วงเย็นของวันนี้จะมีปริมาณรถที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงของวันหยุดยาวหลายวันประชาชนส่วนใหญ่จึงถือโอกาสนี้เดินทางกลับภูมิลำเนาประกอบกับจะเข้าสู่ช่วงวันหยุดสงกรานต์จึงถือโอกาสนี้ลาหยุดยาวต่อเนื่องขณะที่การจราจรในช่วงบ่ายถึงแม้ว่าจะเริ่มมีปริมาณรถที่เพิ่มขึ้นแต่การจราจรยังคงคล่องตัวอยู่ซึ่งทางตำรวจก็ยังคงต้องที่จะประเมินสถานการณ์กับรถที่จะมุ่งหน้าออกไปสู่ภาคเหนือและภาคอีสานในช่วงค่ำตลอดจนถึงช่วงดึกของวันนี้พร้อมทั้งขอให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางถนนสายเอเชียใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษเนื่องจากถนนนี้เป็นทางตรงมีระยะทางยาวกว่า39กิโลเมตรซึ่งจะทำให้ผู้ขับขี่เกิดอาการหลับในได้ทางนี้นะคะขอให้ประชาชนตรวจเช็ครถแล้วก็เตรียมความพร้อมของสภาพร่างกายก่อนออกเดินทางค่ะซึ่งหากเกิดอาการเพลียหรือว่าง่วงขอแนะนำให้หยุดพักที่ปั๊มหรือว่าจุดบริการประชาชนค่ะ